ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะหายไปนานมากๆเลยใช่ไหมเพราะว่าช่วงนี้นะคะหนิงก็เลี้ยงลูกหัวฟูที่บ้านนั่นเองนะก็ไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็วันนี้นะคะก็มีโอกาสนะคะที่แบบมาเปิดคลิปนั่นเองทุกคนนะวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดของคุณสามีด้วยเนาะก็เลยนี่ช่วยเลี้ยงลูกนะคะนี่ตื่นแล้วลูคัสตื่นนั่นหรอลูกตื่นนั่นหรอลูกให้นอนเปรกซึ่งเขานอนง่ายมากๆเลยเนาะเขานอนง่ายนะคะตอนนี้ก็ตื่นสงสัยหิวนมนะคะลูกค้าสวัสดีค่ะหิวนมเหรอลูกโอ้ข้อดีของเขาข้อดีของการมีเปรแบบนี้นะคะก็คือนอนง่ายแต่ข้อเสียของเขาก็คือหัวไม่สวยนั่นเองนะทุกคนก็ตอนคลอดใหม่ๆนะคะทุกคนหนิงก็ไม่ได้ให้นอนเปแบบนี้นะคะหนิงก็ให้เขานอนแบบนอนราบเนาะแต่ช่วงนี้นะคะหัวเขาก็น่าจะดัดได้แบบเข้าที่แล้วหนิงก็เลยให้นอนเปแบบนี้นั่นเองนะอ่ะมาเดี๋ยวให้ลูกกินนมก่อนนะสักพักเดี๋ยวออกไปซื้อข้าวกันหลังจากที่กินนมเสร็จนะก็จะหลับตี้อย่างนี้ค่ะทุกคนนี่นอนง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนหลังจากที่หนิงคลอดน้องได้1เดือนท้องลงหมดแล้วนะคะเหลือนิดเดียวนะคะเหลือแค่นี้นี่ให้แผลหายดีก่อนเนาะหนิงก็จะฟิตเนสนั่นเองนะทุกคนก็จะให้เหลือซิกแพคนั่นเองนะโอเคทุกคนเริ่มหิวแล้วนะหนิงขอตัวไปซื้อก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวให้คุณพ่อนะคะดูลูกนะก็เดี๋ยวออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกันให้คุณพ่อเขาดูลูกไปนะจ๊ะนี่นะคะทุกคนได้มาแล้วนะมาม่าอันนี้บะหมี่นะคะอันนี้มาม่านี่คุณพ่อก็กินช่วงนี้ก็กินข้าวที่บ้านไปก่อนนะจ๊ะชีวิตแม่ลูกอ่อนพ่อลูกอ่อนนะทุกคนแล้วก็ช่วงโควิดด้วยนะไม่อยากออกไปไหนด้วยเนาะก็ต้องทําใจนะคะกินข้าวที่บ้านนั่นเองอร่อยทำไมหน้าอย่างนั้นนะมือหนึ่งดูแลลูกอีกต้องกินข้าวแต่ต้องทำหน้าแบบนี้คืออะไรคุณพ่อเหนื่อยหรอหรือยังไงหนูซื้อนี่มาด้วยไปไหนละเทียมเจียวหมูแล้วก็เก๊กหวยอร่อยหลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วทุกคนก็เหนื่อยและง่วงมากแต่แม่ของีบนิดนึงนะคะระหว่างที่ลูกนอนอยู่เนี้ยเดี๋ยวแม่ของีบนิดนึงนะแล้วก็จะดูหนังไว้ด้วยนั่นเองนะพาลูกค้าออกมาเดินเล่นข้างนอกค่ะได้บรรยากาศมากๆเลยนอนตีพุงอยู่ข้างนอกครับเอง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 หลังจากที่ไปข้างนอกมาแล้วก็กลับมานะคะทุกคนหลับส่วนแม่ก็ดูสปอยหนังส่วนนี่ก็หลับส่วนนั่นก็อยากดูอะไรสักอย่างเพิ่งทำรถเสร็จใช่ไหมอันนี้ทำรถทั้งวันเลยนะอันนี้ก็หลับทั้งวันเลยนะคะเดี๋ยวแม่ขอดูหนังอันนั้นก็อยากออกทั้งวันเลยนะคะตลอดทั้งวันก็คืออยากออกจากข้างนอกอันนี้ก็เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวแม่ขอดูสปอยหนังต่อนะลูกผลดินเนอร์วันนี้นะซาชิมิฟูจิสั่งมาจากฟูจินะคะนี่ดินเนอร์เราลูกตื่นแล้วคุณพ่อไปดูลูกก่อนไม่ได้กินนานอร่อยมาก